2เดือนผ่านไปเคยคิดบ้างว่าคนมันจะมาต่อคิวซื้อยำกันทีแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเขาบอก3ชั่วโมงไม่เคยคิดมาก่อนพวกหล่อนยืนกันเอง3ชั่วโมง4ชั่วโมงวันนึงขายได้แต่กี่โมงถึงกี่โมง5โมงเย็นแต่เปิดรับบัตรคิวตอน4โมงถึงเที่ยงคืนค่ะหรือว่าจนกว่าของจะหมดโอ้โหนี่ดูดูสิดูสิเยอะมากดูสิคุณดูใต้หอพึ่งหลวงเขาคิดว่าต้องมีการแจกอะไรฟรีอ่ะหนูเหรอโอ้โหนี่ดูสิยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเยอะทุกวันเนี้ยหนูเคยขายได้วันนึงอ่ะต่อวันนะมากสุดสูงสุดเท่าไหร่ลูกบอกไปเลยแค่วันเดียวเองประมาณ 80,000 ค่ะ 80,000 แต่ว่าต้นทุนสูงนะคะหนูขายยำวันนึงหนูได้ 80,000 โอ้โหตายแล้วกูต้องไปขายยำแล้วเนี่ยได้ทำยำสดๆให้พี่กินโชว์หน่อยโชว์ยำ3ช็อตคุณหนูยำเลยเหมือนจำลองแบบบรรยากาศที่ร้านเลยเจ๊เจ๊ค่ะขอสั่งยำ3ช็อตที่หนึ่งจ้าได้ค่ะนี่เมนูเด็ดร้านเขายำ3ช็อตจะเป็นเมนูเด็ดค่ะจะใส่แบบใส่ของเททุกอย่างเนี่ยค่ะจะใส่ของอ๋อยำ3ช็อตโอเคยำ3ช็อตค่ะเอาแบบยั่วๆนะแซ่บๆเลยนะหนูโอ้แต่พี่กินได้เลยเหรอพี่กินอย่างนี้ได้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยตามสูตรที่ร้านเลยอุ้ยตายแล้วนั่นน้ำอะไรลูกนั่นน้ำอะไรเป็นน้ำเชื่อมค่ะเป็นสูตรของหนูเองเป็นน้ำเชื่อมหนูไปเอาสูตรจากไหนลองผิดลองถูกมาแบบเหมือนกันค่ะหนูใส่ปลาด้วยนะแล้วก็สูตรเด็ดคือเนี่ยค่ะน้ำปลานี่คือน้ำปลาจากชัยภูมิเลยค่ะใช่ค่ะน้ำปลาจากชัยภูมิจากบ้านหนูชัยภูมิใช่ค่ะมาจากบ้านเลยค่ะมะนาวมะนาวต้องใช้มะนาวสดสดใช่ค่ะแล้วตอนนี้มะนาวแพงทำยังไงอ่ะเนี่ยต้องยอมหน่อยค่ะคุณแม่เดี๋ยวมันก็ลงเนาะกำไรนิดนึงก็ดีจริงถ้าเกิดขายของอร่อยต้องยอมแพงก็คือแพงใช่หนูหนูก็อย่าให้ปลากระเด็นใส่พี่นะเดี๋ยวพี่กินหมดนะหนูพี่เซนให้พี่ฟังว่าเมนูของหนูมีอะไรเด็ดๆบ้างยำหอยแมลงภู่กี่บาทอันนี้คือธรรมดา80พิเศษอันนี้100บาทอ๋อพิเศษ100บาทใช่ค่ะวันนึงขายหอยเยอะแค่ไหนลูกชิ้นไม่หมดไหมถ้าหอยแมลงภู่เยอะค่ะหลายกิโลเลยค่ะต้องเน้นความสะอาดมากใช่ค่ะสะอาดสดสะอาดสดสะอาดเอาหอยมาจากหนูจะมีเจ้าประจำที่เขาส่งให้อ่ะเจ้าประจำที่แบบเขาส่งตรงมาเลยเก่งอยู่อ่ะเราไปกันต่อนี่อันนี้จะเป็นส้มตำค่ะตำปูปลาตำสองใจตำสองใจตำสองใจจะเลือกได้2อย่างบางทีบางคนแบบว่าอยากกินนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเลือกเป็นตำสองใจก็จะเป็นปูม้าหอยแครงหรือว่าจะเลือกเป็นอย่างอื่นก็เป็นว้ายตายแล้วอะไรอะไรนางใช้มะนาวสดน่ากินจังเลยอ่ะก็เมื่อกี้กูถามเรื่องมะนาวแล้วอ่ะเหรอแม่พูดมาตื่นใหญ่มากตกใจหมดแม่พูดไปแล้วเหรอเนี่ยเมนูต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตำไทยกุ้งสุกค่ะอ๋อตำไทยสังคมไม่ทานปลาใช่ค่ะอ๋อตำไทยกุ้งสุกใช่ความพิเศษของมันอยู่ที่ไหนคะตำไทยกุ้งสุกน้ำส้มตำเลยรู้ตะนัวนัวเปรี้ยวหวานค่ะแซ่บอร่อย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 เลยอร่อยเลยอ่ะเราไปกันต่อนี่นี่อะไรคะอันนี้เป็นยำกุ้งสดค่ะยำกุ้งสดธรรมดา80พิเศษ100เหมือนกันอันนี้100บาทประมาณ100บาทน้ำมันพิเศษยังไงน้ำปลาค่ะนัวมากคุณแม่น้ำปลาไม่นัวแล้วก็จะไม่มีกลิ่นค่ะน้ำปลาอ๋ออ่ะเราไปกันต่อนี่รู้สึกจะเป็นไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ากับไข่แดงเค็มค่ะนี่ก็ขายดีไข่แดงเค็มค่ะเป็นยำ2ใจค่ะเลือกได้2อย่างเหมือนกันเราไปตรงนู้นซะหน่อยหนูไปฝั่งนู้นค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะมาตรงนู้นพรีเซนต์หน่อยเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นยำหมูยอค่ะหมูยอก็ขายดีค่ะวันนึงประมาณหมูยอหนูเอามาจากไหนลูกมีเจ้าประจำสองเหมือนกันค่ะเป็นสูตรเฉพาะเป็นเหมือนของที่หนูเคยกินมาใช่ค่ะเป็นของที่เคยกินมาโอ้หล่อนห้อยไรลาเต็มมือเต็มแขนเหมือนกันนะลูกนะค่ะแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่คือยำสามสอดยำสามสอดค่ะหนูนี่หนูหนูขนาดทำหนูจะต้องเอาเงินหนูไม่ต้องมีสตินะไม่ใช่มานั่งห้อยไรลาแล้วไปนั่งขายยำมันจะต้องมีสติรู้จักการทำงานแม่ไม่ต้องตื่นเขาหรอกเขาขายได้วันละ80,000เอาละครับต่อค่ะอยากรู้ว่าจานใหญ่ๆนี้เท่าไหร่สายมูน250บาทค่ะพี่ดาว250บาทราคานักศึกษามานี่เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่อะไรนี่อะไรก็อันนั้นจะเป็นยำปูม้าทั่วไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตำข้าวโพดแล้วก็เมนูใหม่จะเป็นหมูกรอบอันนี้อร่อยน้ำจิ้มจะอร่อยมากหมูกรอบที่หนูทำหนูไปเอาสูตรมาจากไหนลูกอันนี้คือมีเจ้าประจำเขาส่งให้เหมือนกันหนูไม่ทำเองอ๋อเหรอแล้วไก่ทอดล่ะไก่ทอดเหมือนกันค่ะเป็นอันนี้เป็นเจ้าประจำถ้ากินแบบร้อนๆเนี้ยจะอร่อยมากค่ะคุณแม่อ๋อเหรอเขาบอกว่าหมูของหล่อนจะต้องจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำแจ่วน้ำแจ่วนะฮะ